มีตลาดรวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะอย่างตอนนี้เราขับมาประมาณเราไม่ได้ขับสิเรานั่งรถมาเดอะสนิคแอบย่องส่องอสังหาวันนี้ครับเราสองคนจะพาผู้ชมมาดูโครงการโคโดมิเนียมไฮไรส์นะครับบนเส้นรามคำแหงครับแต่ว่าจะอยู่ในโซนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วนะครับผมโดยโครงการนี้ครับเป็นโครงการแบรนด์ใหม่ที่มีชื่อว่า The Origin นะครับกับโครงการ The Origin Ram 209 Interchange จาก Origin ครับครับผมซึ่งตอนนี้พวกเราทั้งสองคนนะฮะนัดเจอกันที่ The Paseo Tower รามคำแหงนะครับอยู่ติดรามคำแหงเหมือนกันใช่เดี๋ยวพวกเราจะขับรถไปดูโครงการกันซึ่งระหว่างนั้นน่ะเดี๋ยวมาดูทำเลกันว่าทำเลตรงนี้มีอะไรบ้างครับตามพวกผมไปดูเลยไปเลยเองครับตอนนี้เราออกจากพาซิโอกันแล้วกำลังจะมุ่งหน้าไปโครงการนะคือเราจะไปทางฝั่งรามคำแหงตอนปลายหรือไปทางโซนมินบุรีนั่นเองครับครับอย่างถนนของรามคำแหงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปอย่างฝั่งซ้ายมือจะเป็นซอยรามคำแหงฝั่งเลขขี้ครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นซอยฝั่งเลขคู่นะครับผมถนนรามคำแหงเนี่ยเรียกว่าเป็นถนนที่มีระยะยาวพอสมควรผ่านจุดตัดรอยแยกที่สำคัญต่างๆนะครับยกตัวอย่างเมื่อเช้าที่เราผ่านนะก็เป็นแยกรามสาลีเนาะก็จะเป็นแยกที่เขาเรียกว่าใกล้เมืองที่สุดตรงโซนบางกะปินะครับแล้วก็จะมีพวกแยกต่างระดับสุขาภิบาล3แยกลาดบัวขาวแยกรามคำแหงร่ม9นะครับอย่างจุดข้างหน้าที่เรากำลังจะถึงเนี่ยก็จะเป็นจุดแยกต่างระดับสุขาภิบาล3ครับจุดนี้มีความสำคัญมากๆเลยของโซนชาวรามคำแหงนะยังไงครับคือถ้าตรงนี้มันเป็นทางเชื่อมต่อรามคำแหงกับกาญจนาภิเษกมอเตอร์เวย์เนี่ยแหละถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเราสามารถไปได้ทั้งรามอินทราครับหรือไปทั้งลำลูกกาก็ได้ถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะเป็นไปทางมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์เนี่ยเราก็จะไปพวกสนามบินก็ได้ไปชลบุรีก็ได้หรือเลี้ยวขวาไปทางพระราม9ก็ได้ครับในโซนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นโครงการบ้านแนวราบจะเป็นส่วนใหญ่นะพี่ปั้นจะไม่เห็นพวกตึกสูงอะไรในย่านนี้เลยนะครับผมโดยเขาก็จะมีความเป็นชุมชนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีทั้งสถานศึกษานะครับโรงพยาบาลมีตลาดรวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะอย่างตอนนี้เราขับมาประมาณเราไม่ได้ขับสิเรานั่งรถมานะฮะมาประมาณสัก15นาทีนะครับด้านซ้ายมือของเราเนี่ยมันแค่เพิ่งผ่าน Tesco Lotus Hopo แล้วก็จะมี Big C สุขาภิบาล3อยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราตรงไปครับก็จะมีสะพานนะเราข้ามสะพานไปครับประมาณสัก 700-800 เมตรก็จะถึงโครงการแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันบนสะพานลอยที่อยู่ด้านหน้าของที่ดินโครงการเลยนะครับพี่ปั้นโดยก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูในเซลล์แกลเลอรี่กันผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูแยกแยกนึงตรงบริเวณนี้ก่อนก็คือแยกรามคำแหงร่มเกล้าครับตรงบริเวณแยกนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปจะไปเจอกับถนนร่มเกล้าครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีบิ๊กซีร่มเกล้าอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเราข้ามแยกไปครับจะเจอกับถนนสุวินทวงศ์นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะก็จะเป็นถนนสีหาบูรานุกิจนะครับซึ่งตรงโซนนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวเมืองที่เจริญที่สุดของเขตมินบุรีนะครับโดยจะมีทั้งสำนักงานเขตศาลจังหวัดสถานีตำรวจโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะครับโรงเรียนมินบุรีตลาดมินบุรีแล้วก็มีตลาดนัดจตุจักร2อยู่ด้วยนะครับจะรวมอยู่ตรงโซนนั้นหมดเลยครับพี่ปันครับผมอยากรู้ว่าทำไมออริจินเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะมาทำโครงการในทำเลย่านนี้ครับครับผมทำเลตรงนี้คือย่านรามคำแหงมีนบุรีตอนปลายนะเรียกว่าไม่มีคู่แข่งเลยไม่มีตัวเปรียบเทียบเลยครับออริจินมาเปิดตลาดเลยคนแรกนะให้นึกถึงตอนสมัยก่อนนะครับที่ออริจินเขาบุกเบิกเขาไปบุกเบิกตรงย่านแบริ่งสำโรงปู่เจ้าตรงสมุทรปราการทั้งหลายนะครับตอนนั้นเขาก็ไปตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเหมือนกันสายสีเขียวเหมือนกันครับที่นี่ก็เหมือนกันที่นี่ก็เป็นแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเหมือนกันนะแล้วเป็นอินเตอร์เชนด้วยครับซึ่งตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมตามผมมาดูแค่ฝั่งตรงข้ามนะฮะนี่นะครับอันนี้คือหน้าด้านหน้าโครงการส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้ฮะเยื้องๆกับโครงการเนี่ยเขากำลังจะมีรถไฟฟ้าอินเตอร์เชน2สายนะฮะระหว่างสายสีส้มแล้วก็สายสีชมพูนะฮะระยะทางเนี่ยห่างออกไปประมาณ200เมตรซึ่งตรงเนี้ยเรายังไม่มั่นใจในเรื่องระยะเพราะว่าตัวตอม่อหรือสถานียังไม่เกิดนะให้ลองประมาณเอาไว้ก่อนนะฮะอย่างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเขาจะเป็นช่วงของศูนย์วัฒนธรรมเป็นบุรีนะฮะเสร็จในช่วงประมาณต้นปี66นะฮะแต่สายสีชมพูเนี่ยจะเสร็จก่อนสีชมพูเนี่ยก็คือช่วงของแครายมินบุรีจะเสร็จประมาณปลายปี64นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมมองเห็นว่าออริจินเนี่ยแหละเขามามองตลาดคอนโดที่อยู่ในย่านชานเมืองตอนปลายใกล้รถไฟฟ้าแถบบิ๊กอินเตอร์เชนด้วยซึ่งราคาเริ่มต้นน่ะผมได้ยินมาว่าล้านกว่าบาทเท่านั้นนะฮะเอาละครับพี่ปั้นผมว่าเราไปดูในเซลล์แกลเลอรี่กันเลยดีกว่าครับครับอ
ลักษณะโครงการเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง31ชั้นนะครับบนที่ดินขนาดประมาณ4ไร่จำนวนยูนิตพักอาศัย 1,007 ยูนิตครับจอดรถได้ 33% รวมซ้อนคันนะครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ชั้น1เลยครับส่วนของลูกบ้านหลักๆนะฮะจะมาใช้ล็อบบี้ที่อยู่ถัดมาด้านในครับเพราะว่าบริเวณนี้จะต้องใช้คีย์การ์ดแอสเซทในการเข้าออกเท่านั้นนะครับส่วนที่จอดรถนะครับจะมีทั้งที่จอดรถใต้อาคารพักอาศัยบางส่วนแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ที่อาคารจอดรถที่อยู่แยกไปทางด้านหลังครับซึ่งเป็นอาคารสูง8ชั้นนะครับมีลิฟต์โดยสารข้างในอยู่2ตัวโดยระหว่างอาคารพักอาศัยกับอาคารจอดรถเนี่ยนะครับทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบออกมาเป็นทางเชื่อมที่มีการปลูกต้นไม้เอาไว้ให้ร่มเงาแล้วก็มีการทำหลังคาทางเดินไว้เป็นระแนงไว้ให้ด้วยนะครับผมโดยที่ดาดฟ้าของอาคารจอดรถนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ส่วนกลางอยู่ด้วยครับโดยเขาจะจัดออกมาเป็นสนามสตรีทบาสนะครับมีลู่วิ่งแล้วก็มีพื้นที่สวนหย่อมด้วยครับพื้นที่ส่วนกลางหลักนะครับจะยกไปอยู่ที่ชั้น27ครับมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะครับโดยผมขอเริ่มจากอินดอร์ก่อนนะครับส่วนอินดอร์เนี่ยจะมีส่วนของห้องฟิตเนสห้องโยคะห้อง private party ห้องเกมรูมห้องโคคิชเช่นห้องเชียร์เตอร์รูมนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของห้องน้ำนะครับที่มีห้องสตรีมแยกชายหญิงอยู่ด้วยครับส่วนของพื้นที่เอาท์ดอร์นะครับจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำระบบเกลือนะฮะซึ่งจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 6.5 คูณ 25 เมตรครับและก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นอยู่บริเวณริมสระด้วยครับและที่ชั้นนี้นะครับจะมีบันไดทางขึ้นมาที่ชั้น 27M ครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งของห้องสกายเลาจ์ให้ใช้ด้วยครับและสุดท้ายนะครับกับชั้นดาดฟ้าครับโครงการเนี่ยเขาจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ชั้นรูฟท็อปครับให้ลูกบ้านสามารถจะขึ้นมาชมวิวกันได้นะครับมาดูเรื่องวิวในโครงการนี้กันบ้างนะครับเนื่องจากโครงการนี้เป็นตึกสูงเนาะรูปแปลงของที่ดินโครงการเนี่ยเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงตอนยาวนะครับเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับทำให้ตัวอาคารเนี่ยเขาจะเป็นเชฟเดียวกับตัวรูปทรงของที่ดินนะฮะเขาออกแบบมาว่าส่วนของวิวห้องพักอาศัยในโครงการเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งของทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะฮะวันนี้พวกเราเนี่ยบินโดนเก็บภาพบรรยากาศให้ดูของจริงด้วยนะฮะอย่างฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยก็คือจะมองไปทางตัวแยกรามคำแหงแล้วก็ลมก้าวเนาะถ้ามองไประยะไกลๆเนี่ยก็จะเป็นวิวไปทางสุวินทวงศ์นะฮะส่วนฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยระยะกลางๆเนี่ยจะเห็นแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งผ่านด้วยส่วนของระยะไกลๆเนี่ยก็จะเป็นไปทางตัวโฮมโปรโลตัสบิ๊กซีสุขาภิบาล3นะครับเรียกว่าใกล้ๆของโครงการเนี่ยคือไม่มีอาคารสูงบดบังวิวเลยครับส่วนห้องพักอาศัยของโครงการนี้นะครับจะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับพี่ป้านะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ห้องสตูดิโอขนาด22ตารางเมตรนะครับไปจนถึงห้อง1 bed plus ขนาด34ตารางเมตรครับแล้วก็ที่เซลล์แกลเลอรี่นี้นะครับเขามีห้องตัวอย่างให้เราดูด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับครับโดยห้องตัวอย่างห้องแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับคือห้อง1 bed ขนาด25ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องเลเยอร์นี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเลเยอร์ที่มีเยอะที่สุดในโครงการแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเขายังไม่ได้ออกมานะครับยังไงก็ต้องรอทางโครงการเขาอัปเดตในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับใช่ครับส่วนรูปแบบการขายของโครงการนะครับจะเป็นแบบ fully fitted คือให้ชุดเฟอร์นิเจอร์บางส่วนนะครับส่วนใหญ่ที่เป็น built-in เนาะแล้วก็ลักษณะของพวกของอย่างพวกพื้นเนี่ยเป็นพวกลามิเนตนะ floor to ceiling 2.6 เมตรและโครงการก็จะมีตัวhome automation มาด้วยซึ่งสามารถสั่งการได้ทั้งส่วนของ digital door lock นะครับแล้วก็ไฟในห้องแล้วก็แอร์นะครับผมแล้วก็ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนาะโดยฟังก์ชันส่วนแรกนะครับของห้องไทป์นี้เนี่ยคือเราเข้ามาปุ๊บเราเจอกับส่วนที่เป็น living area นะครับผมทางด้านขวามือของผมตัวนี้คือชุด built-in ที่ทางโครงการเขาบิวมาให้แบบนี้เลยนะครับผมก็คือจะมีส่วนที่เอาไว้วางทีวีนะครับแล้วก็ด้านบนก็เอาไว้เก็บของวางของโชว์อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อย่างนึงคือด้านข้างตรงนี้นะจะมีพื้นที่ที่เอาไว้เก็บพวกรองเท้าหรือว่าพวกอ็อกเซสซอรี่มีของอะไรเก็บตรงนี้ก็เก็บได้เลยนะครับเขาจะบิวอินไว้ให้สูงจนถึงฟ้าไปดานแบบนี้เลยครับถัดจากส่วนตัวพื้นที่นั่งเล่นมานะครับตรงกลางห้องเนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารนะครับซึ่งห้องตัวอย่างเขาจัดให้ดูเป็นแบบ2ที่นั่งก็เรียกว่า2ที่นั่งแบบนี้กำลังดีก็คือเป็นโต๊ะจัตุรัสเนาะทาน2คน2มุมแบบนี้ลองการดูแล้วนั่งได้ส่วนด้านหลังของเราจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องนอนเนี่ยเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนนะครับซึ่งตัวกระจกเนี่ยกรอบโดมิเนียนเนี่ยก็สูงเท่าตัวห้องเลย2.5 เลยส่วนของห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้จะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าเขาให้ตัวแบบนี้มาเลยนะตัวมือจับค่อนข้างโอเคนะมีหน้าบ้านกระจกด้วยครับสามารถเก็บของได้เยอะด้านหลังผมเนี่ยคือส่วนของเตียงนอนใช่แต่ว่าเขาจัดเตียงนอนนะครับค่อนข้างที่จะชิดมาทางผนังฝั่งนึงข้อดีอย่างนึงคือมันก็ทำให้เหลือพื้นที่ตรงนี้แหละเป็นพื้นที่ไว้แต่งตัววางตู้เสื้อผ้าได้แต่ว่าผมกำลังมองว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่2คนน่ะ
คนที่นอนเตียงฝั่งเนี้ยบางทีเวลาอยากจะลุกมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเนาะอาจจะต้องมาลงทางปลายเตียงแทนต้องสไลด์ตัวลงทางนี้ใช่แต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรสบายๆนอนคนเดียวได้อยู่แล้วแบบเตียงที่ชิดแบบนี้นะครับครับมาอีกด้านหนึ่งของห้องนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งที่มีฟังก์ชันที่เป็นห้องน้ำฝั่งหนึ่งแล้วก็ห้องครัวฝั่งหนึ่งครับแต่ว่าระหว่างห้องน้ำกับห้องครัวเนี่ยนะครับตรงนี้เรายังมีพื้นที่เหลืออยู่ให้สามารถที่จะทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งตำแหน่งของโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำด้วยนะครับผมโดยห้องน้ำเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้คือเขาจะมีธรณีประตูสูงขึ้นมานิดนึงเวลาเดินข้ามไปข้ามมาอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่าตรงนี้มันช่วยกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งอ่ะคือด้านในห้องน้ำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นกระเบื้องแล้วเวลาเราทำความสะอาดอะไรพวกนี้บางทีมันจะมีน้ำกระเด็นอะไรออกมานะครับเวลามีธรณีตรงนี้มันจะได้ช่วยกันไว้เพื่อให้น้ำเนี่ยไม่กระเด็นมาโดนตรงพื้นลามิเนตตรงนี้เพราะว่าถ้ามันโดนน้ำมันอาจจะมีการบวมหรือการซึมน้ำได้นะครับผมส่วนด้านในของห้องน้ำเนี่ยนะครับเขาจัดฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างมาตรฐานอยู่แล้วนะก็คือจะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะครับถัดเข้าไปด้านในครับจะมีชาวเวอร์อยู่ด้วยแล้วเขาก็มีการติดตั้งกระจกกันส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เลยนะครับส่วนของห้องครัวนะครับห้องนี้ได้เป็นแบบครัวปิดเหมือนกันก็จะได้เป็นตัวกระจกบานเลื่อน3ตอนแบบนี้นะครับทำให้แสงธรรมชาติยังเข้าไปในส่วนในห้องได้นะด้านในห้องครัวเนี่ยหลังจากที่มีชุดครัวกับตู้เย็นแล้วเนี่ยจะเหลือทางเดินอยู่ราวๆสัก 70-80 เซนนะครับยังพอเดินไปมาได้อยู่นะฮะชุดครัวที่โครงการมีไว้เตรียมไว้ให้นะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็จะมีซิงค์แล้วก็จะมีตัวฮอปฟู้ดของเทก้านะครับเป็นระบบหมุนเวียนนะฮะถ้าใครอยากได้พื้นที่เตรียมอาหารเยอะๆแนะนำไปตัวปิดตัวซิงค์นะครับแล้วก็ทำเป็นพวกเตรียมอาหารได้นะครับส่วนถัดมาด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ระเบียงระเบียงเนี่ยเขาจะทำเป็นกระจกบานเลื่อน3ตอนเหมือนกับครัวนะฮะเพื่อที่จะได้ให้เอาตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยออกไปได้มันตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วห้องเนี่ยเขาจะมีตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ในห้องเนี่ย2ตัวซึ่งเขาจะติดไว้ตำแหน่งแบบนี้เลยลมร้อนก็จะหันเข้าหน้านะครับผมซึ่งถ้าใครคิดว่าจะมาใช้ระเบียงบ่อยๆแนะนำไปติดกริลแอร์บังคับลมร้อนออกไปด้านนอกนะครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ก็พอจะเหลือที่ตากผ้าได้นะฮะพอได้อยู่นะครับที่พื้นแล้วก็ที่ผนังตรงนี้ได้ครับถัดมาครับเราพามาดูห้องตัวอย่างขนาด22ตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นห้องแบบสตูดิโอแต่ว่าจริงๆอ่ะโครงการนี้เขาเรียกห้องนี้ว่าเป็นห้อง1เมตรนะครับซึ่งห้องไทป์นี้นะครับเป็นห้องไซส์เริ่มต้นที่สุดของโครงการนี้นะฮะก็ตอนนี้มีราคาออกแล้วนะสำหรับไทป์นี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,290,000 นะครับเป็นราคาเฉพาะวันเปิดตัวนะครับครับผมโดยห้องนี้เวลาเราเข้ามาเนี่ยส่วนแรกที่เราเจอเลยคือส่วนครัวครับผมซึ่งต่างจากห้องเมื่อกี้นี้ซึ่งครัวก็จะอยู่ถัดเข้าไปด้านในนะแต่ห้องนี้ก็คือเหมาะกับคนที่แบบบางทีชอบซื้อของกลับมาไงมีกับข้าวอะไรแบบนี้พอเข้าห้องปุ๊บเราก็วางได้ที่เคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือจะมีตำแหน่งของเครื่องซักผ้าวางไว้ตรงนี้เลยคือเขาจะเว้นพื้นที่เอาไว้ให้ก็เหมาะกับการวางเครื่องซักผ้าที่เป็นแบบฝาหน้าแบบนี้นะครับครับส่วนฝั่งตรงข้ามของชุดครัวเนี่ยก็จะเป็นส่วนห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็จะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานเหมือนกับห้องที่แล้วที่เกมพาดูเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะฮะผมมีข้อสังเกตอย่างนึงคือห้องไทยเนี้ยไม่มีที่เก็บรองเท้าเก้คือเข้ามายังไม่เจอเลยอ่ะแล้วเก็บไหนพี่แนะนำนะครับมาเก็บตรงนี้ฮะคือฝั่งขวามืออ่ะเขาจะมีเฟอร์นิเจอร์วิวอินมาให้ทั้งแถบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอารองเท้าพวกเนี้ยใส่กล่องแล้วก็แบบตามชั้นวางต่างๆตรงนี้อาจจะได้ประมาณสัก12คู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่ว่างด้านใต้ตรงนี้เราวางเป็นกล่องแล้วก็ใส่รองเท้าได้เหมือนกันนะใช่ครับตรงกลางห้องเนี่ยเป็นส่วนของลิฟวิ่งใช่ไหมแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยจะเป็นมุมชุดโต๊ะเครื่องแป้งกับตู้เสื้อผ้าที่อยู่บริเวณปลายเตียงนะฮะใช่และถึงแม้ว่าห้องนี้จะเป็นห้องไทป์22ตารางเมตรแต่ว่าก็ยังมีระเบียงมาให้ครับถึงแม้ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ยังมีให้ใช้งานนะพอตากผ้าได้ครับแล้วก็ห้องนี้จะได้แอร์1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วมีจุดนึงที่อยากให้ดูก็คือพื้นที่ข้างเตียงตรงนี้พี่ปั้นคือห้องนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ด้านข้างเตียงฝั่งนี้นะครับอยู่ติดกับหน้าต่างด้วยเราสามารถทำเป็นโซฟาด้านข้างเอาไว้นั่งชิลใครชอบนอนอ่านหนังสือมองวิวไปได้ด้วยหรือว่าบางทีเนี่ยเราทำเป็นโต๊ะทำงานข้างเตียงก็ได้นะครับเผื่อว่าเราอยากจะทำงานแล้วนั่งเทควิวไปด้วยแล้วก็เหนื่อยๆก็กลิ้งลงมานอนได้เลย
สุดท้ายครับเราพาคุณผู้ชมมาดูห้อง One Bed Plus ของโครงการนี้กันนะครับโดยเขาจะมี2ขนาดด้วยกันครับคือ30ตารางเมตรแล้วก็34ตารางเมตรโดยห้องนี้นะครับเป็นห้องขนาด30ตารางเมตรครับซึ่งห้อง One Bed Plus ของโครงการนี้เขาจะได้ของเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะจากห้อง One Bed ทั่วไปนะครับผมอย่างแรกเลยครับที่อยากให้ดูคือส่วนของโต๊ะกินข้าวถ้าเป็นห้องอื่นเนี่ยที่เล็กกว่านี้เราจะไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นห้อง One Bed Plus ปุ๊บเราได้โต๊ะกินข้าวแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีตู้เก็บของด้านบนนะเป็นชั้นวางแล้วก็มีตู้เก็บแบบนี้นะครับติดตั้งไว้ให้แบบนี้เลยแล้วก็ความพิเศษของโต๊ะกินข้าวโต๊ะนี้เนี่ยคือเป็นโต๊ะที่สามารถที่จะพับเก็บได้ในกรณีที่เราไม่ได้กินข้าวเนี่ยแล้วเราอยากจะแบบให้พื้นที่ห้องมันโล่งๆขึ้นเนี่ยเราก็พับตัวนี้เก็บลงไปแต่พอจะกินข้าวปุ๊บเราก็ดึงออกมานั่งกินข้าวแบบประมาณ2ที่นั่งแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนที่น่าสนใจนะครับอยู่ตรงฝั่งนี้ครับเก้งอยู่ตรงกลางห้องตรงนี้ฮะอย่างที่บอกห้องนี้คือห้องพลัสใช่ไหมห้องพลัสคือห้องอเนกประสงค์นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นห้องพลัสในห้องไซส์30ตารางเมตรเมื่อกี้พี่ดูแล้วว่าไซส์แบบเนี้ยห้องที่เหมาะสมฟังก์ชันที่เหมาะสมนะคิดว่าน่าจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวเพื่อกรณีเนี่ยคือเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟนหรืออยู่กับพ่อแม่เนี่ยคือเขาก็อยู่ห้องลิฟวิ่งไปดูทีวีไปกินอะไรไปเนี่ยแต่ว่าเรามีงานทำงานเข้ามาเนี่ยเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวกั้นโซนปิดประตูอย่างนี้เพื่อไม่ให้เสียงเข้าไปนะครับแล้วก็ทำงานได้เต็มที่แล้วในห้องพลัสห้องเนี่ยยังมีส่วนของฟังก์ชันระเบียงให้ใช้งานด้วยระเบียงค่อนข้างกว้างนะส่วนของกลางห้องด้านหลังเนี่ยห้องเนี่ยอาจจะต้องทดแทนในเรื่องของครัวครัวห้องนี้คือจะเป็นครัวที่เล็กที่สุดเลยจะเล็กลงมาหน่อยนะฮะแต่ว่าก็เหมาะสำหรับห้องคนที่เอาไว้อุ่นอาหารครับอาจจะไม่ได้ทำอาหารจริงจังอาจจะเน้นแบบซื้อกับข้าวเข้ามาแล้วก็มาอุ่นกินใช่ครับแล้วก็ตรงด้านใต้เนี่ยก็จะมีส่วนของวางเครื่องซักผ้าฝาหน้าเหมือนกันนะครับครับและอีกหนึ่งอย่างครับที่เราจะได้สำหรับห้อง One Bed Plus ของโครงการนี้ครับก็คือ Smart Mirror ครับที่ตำแหน่งเขาเนี่ยจะอยู่ที่กระจกที่อยู่ในห้องน้ำนะครับผมโดย Smart Mirror เนี่ยเป็นเหมือนระบบ Android ที่เขาติดตั้งเอาไว้ที่กระจกนะเวลาที่เราอยากจะเช็คคาล endar อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้รวมถึงเข้าเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะครับจากที่เราดูรายละเอียดโครงการกันมาแล้วนะครับพี่ปั้นผมให้พี่ปั้นเลือก1อย่างที่ชอบเกี่ยวกับโครงการนี้พี่ปั้นเลือกอะไรครับครับ1อย่างที่ผมชอบนะครับในโครงการนี้ก็คือโครงการนี้เป็นตัวเลือกใหม่และทางเลือกใหม่สำหรับที่อยู่อาศัยในย่านนี้ครับถ้าก่อนที่จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะเมื่อก่อนคนที่อยู่ย่านรามคำแหงร่มเกล้าเนี่ยเวลาหาที่อยู่อาศัยก็ต้องมีแต่ที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างทาวน์โฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวนะถ้าอยากราคาที่ประหยัดที่สุดก็คงจะเป็นทาวน์โฮมทาวน์โฮมที่อยู่ในย่านเนี่ยเราไปดูมาก็คือราคาจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านปลายๆและ2ล้านปลายๆเนี่ยต้องเป็นการเข้าซอยไปอีกนะเรียกว่าคุณบางทีต่อรถยากอาจจะต้องมีรถส่วนตัวคันเล็กๆคันนึงด้วยนะทีนี้ทางออริจินเนี่ยเขาการทำคอนโดติดถนนใหญ่แบบนี้ครับแล้วราคาที่สำคัญคือราคาล้านต้นๆไปจนถึงล้านปลายๆเรียกว่าราคาคอมแพคใช้ได้นะพี่เลยมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ออริจินกล้าทำสำหรับตัวเลือกทางเลือกใหม่สำหรับคนที่หาที่อยู่อาศัยในย่านรามคำแหงร่มเกล้าครับสำหรับผมครับผมชอบเรื่องของการเดินทางครับซึ่งต้องขอแบ่งเป็น2แบบก็คืออย่างแรกคือการเดินทางด้วยรถส่วนตัวนะครับจากโครงการนี้เราสามารถเดินทางไปยังแหล่งความเจริญต่างๆในย่านนี้ได้ไม่ยากนะครับคือออกจากโครงการไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยวขวาปุ๊บก็คือจะเป็นถนนร่มเกล้าแล้วแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปโซนของตลาดมินบุรีหรือว่าถ้ากลับรถครับสามารถที่จะไปเข้าทางซอยมิสทีนตรงนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งย่านที่คึกคักเลยนะครับหรือว่าถ้าตรงไปเนี่ยก็จะเป็นถนนวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษกแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้ครับในอนาคตอีกสัก 3-4 ปีนะครับผมก็จะมีรถไฟฟ้ามานะครับซึ่งก็จะเป็นอินเตอร์เชนจ์กันระหว่างสายสีส้มกับสายสีชมพูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางให้กับคนในย่านนี้ได้ก็ถือว่าโครงการนี้สะดวกทั้งการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็มีตัวเลือกใช้รถไฟฟ้าได้ด้วยนะครับโดยโครงการนี้นะครับจะมีการเปิดขายในวันแรกก็คือวันที่29มิถุนายนนี้นะครับแล้วจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,290,000 นะครับซึ่งเป็นราคาเฉพาะวันพรีเซลนะแล้วราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรแบบทั้งโครงการเนี่ยจะอยู่ที่69,500 บาทต่อตารางเมตรครับครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ครับสามารถเข้าไปอ่านรีวิวจอดลึกกันได้ที่เว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ The Sneak แอบย่องส่องอสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ